รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพีซ่าเดียวดิชั่นวันนี้มาถึงรอบสุดท้ายมีเด็กซ่าที่ถูกคั้นคนจนเหลือหัวกะทิหวานมันอร่อยมา21คนโดยจะถูกจัดหมวดหมู่การแข่งขันเป็น4หมวดหมวดแรกหมวดโชว์พลังเสียงเปล่งพลังกันเต็มที่หมวดที่2หมวดเอนเตอร์เทนเนอร์บิ้วกันสนุกจนหยุดไม่อยู่หมวดที่3นักดนตรีฝีมือดีขั้นเทพเกินวัยและหมวดที่4เจ้าเสน่ห์ที่คุณจะต้องตกหลุมรักโชว์สัปดาห์ละ1หมวดและวันนี้เด็กซ่าพลังโหดทั้ง5คนก็พร้อมโชว์กันแล้วไปพบกับครูซ่าและพี่มิกเลยจ้ามาเคลื่อนไหวมาออกสเต็ปนะก็อวดว่าเราเป็นเด็กแข็งแรงสุดซ่าดาวอัพดาวดาวอัพอัพจ้าอัพดาวอัพดาวดาวอัพอัพดาวมาเทียบกันมามามาคิดซ่าด้วยกันมาเคลื่อนไหวมาออกสเต็ปสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดซ่าครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราดำเนินมาถึงรอบไฟนอลกันแล้วซึ่งในรอบไฟนอลนี้นะครับมีด้วยกันทั้งหมด4สัปดาห์ด้วยกันนะฮะเอาละครับตอนนี้นะครับเรามีคิดซ่าอยู่ทั้งหมด21คนใน4สัปดาห์นี้ครับเราจะคัดให้เหลือสุดยอดคิดซ่าเพียงแค่12คนเท่านั้นครับผมตอนนี้นะครับเราก็ยังอยู่กับพี่เลี้ยงสุดแสนใจดีเช่นเคยขอเสียงปรบมือให้กับคุณอ้นศรีพันธ์คุณเปิ้ลนาครและน้องออกัสออก้าในรอบไฟนอลนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากคณะกรรมการกิตติมศักดิ์เพิ่มเติมด้วยขอเสียงปรบมือให้กับคุณจอนนี่อันโฟเน่คุณดุ๊กพานุเดชและคุณท็อปดารณีนุชเรามาถามเหล่าพี่เลี้ยงและคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ของเราเลยรู้สึกยังไงบ้างเริ่มจากคุณจอนนี่เลยดีกว่าครับผมเท่าที่ดูมาตั้งแต่รอบแรกหนักใจมากครับเพราะสูสีหรือว่าจริงๆแล้วก็ใครก็ได้เด็กทุกคนมีพัฒนาการที่น่าสนใจมากวันนี้เนี่ยเราคัดเลือกไปเพื่อที่จะให้เข้าอะคาเดมี่ยิ่งจะทำให้เข้มข้นและน่าสนใจยิ่งขึ้นสงสัยคงจะต้องเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับกรรมการวันนี้แหละครับต้องบอกว่าเด็กๆของคิดซ่านี่นะคะมีวิวัฒนาการที่ก้าวล้ำไกลยิ่งใหญ่และรวดเร็วกว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันพวกเราจะต้องติดตามดูนะคะแล้วก็ต้องดูอย่างกระชั้นชิดแล้วตาเราจะต้องพยายามกระพริบให้น้อยที่สุดเพื่อจะได้เด็กที่เป็นยอดกะทิสุดยอดเข้ารอบไฟนอลไปให้ได้ค่ะคือถ้าไม่ได้วันนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่ดีนะคะแต่มันคือการแข่งขันน่ะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ทั้งได้และไม่ได้แปลว่าเราชนะไปพร้อมๆกันอยู่แล้วค่ะมาถึงรอบนี้นี่แต่ละคนนี่เรียกว่าเป็นหัวเชื้อจริงๆมาถึงนี่เท่ากันนะความสามารถเท่ากันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยใครพลาดน้อยที่สุดคนนั้นแหละจะเป็นคนที่ผ่านเข้ารอบได้คิดว่าอย่างนั้นนะฮะน้องออกัสออก้ามีอะไรจะเสริมไหมครับจะให้กำลังใจเพื่อนยังไงคะแล้วออก้าให้กำลังใจเพื่อนๆยังไงครับอยากให้ชนะทุกคนเลยนี่อยากให้ชนะทุกคนเลยถูกต้องเราไม่ถามสองคนนี้ไม่ได้เพราะสองคนนี้อยู่เบื้องหลังโชว์ทุกโชว์ครูฟ้าสายครูรอดสวัสดีครับยังไงบ้างครับในรอบไฟนอลนี้คือเราผ่านกันมาหลายรอบแล้วและแต่ละรอบเนี่ยเด็กๆก็จะมีเป้าหมายว่าเออรอบนี้เราจะต้องผ่านไปให้ได้ซึ่งนั่นแหละมันทำให้เป็นการกระตุ้นให้เด็กแต่ละคนมีการพัฒนาความสามารถขึ้นเยอะทุกคนสุดตัวกับโชว์ทุกโชว์คนคนนึงใช้เวลาการซ้อมนานมากแล้วก็หนักมากก็ไงก็ขออวยพรแล้วกันทุกคนนะครับเอาละครับอย่างที่บอกไปนะครับในรอบไฟนอลนี้มีด้วยกันทั้งหมด4สัปดาห์ด้วยกันสัปดาห์แรกครับเราจะค้นหาสุดยอดคิดซ่าซุปตาพลังเสียงกติกาเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยครับในการแข่งขันรอบไฟนอลนี้คิดซ่าแต่ละคนจะต้องทำการแสดงเดี่ยวตามโจทย์ที่ได้กำหนดให้โดยในแต่ละสัปดาห์จะมีคิดซ่าเพียง1คนเท่านั้นที่ได้รับการตัดสินให้เป็นสุดยอดคิดซ่าซุปตาประจำสัปดาห์เพื่อลอยลำเข้าสู่12คนสุดท้ายของซุปตาฟ้าดำนมกันไปเลยแต่สำหรับน้องๆที่ไม่ได้รับเลือกในแต่ละสัปดาห์ก็ยังไม่หมดหวังนะครับเพราะทุกคนจะได้เข้าไปลุ้นการตัดสินเข้ารอบอีกครั้งในสัปดาห์ที่4ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายของการแข่งขันรอบไฟนอลใครที่ได้เป็น12คนที่ก้าวเข้าสู่การเป็นซุปตาฟ้าดำนมของช่องสามต้องเอาใจช่วยกันเต็มที่เลยนะครับเราพบกับนักร้องคนแรกของเราเลยนะครับเธอเป็นสาวลูกครึ่งที่เรียกว่าเปรี้ยวซ่าและเราทุกคนเฝ้ารอฟังเธอร้องเพลงขอเสียงปรบมือกับน้องมิชชามาฟังพลังเสียงที่ทำให้คุณรู้สึกมิสยูเพราะนี่คือหนูมิชชา
Ramama Gaga Ooh la la Red drop a romance Ra ra โอ้โหนี่คือเลดี้กาก้าจริงๆครับของประเทศไทยโอ้โหน้องมิชาเป็นไงบ้างลูกคิดว่าโชว์ที่เราทำไปเมื่อกี้เราทำดีที่สุดหรือยังดีที่สุดแล้วค่ะพี่ก็ว่าดีมากเพราะว่าน้องเป็นคนที่เสียงดีไม่เพียงแค่เสียงดีเมื่อกี้สังเกตพี่ดุ๊กไหมพี่ดุ๊กนั่งอย่างนี้เลยถึงกระทึ่งในความสามารถของน้องสุดยอดมากนี่เพอร์เฟคครับพี่ดุ๊กครับขอกลับบ้านได้ไหมอายทำไมฮะอายเด็กอายเด็กครับผมจริงๆโอ้โหสุดยอดมากเลยครับและที่สำคัญที่สุดนะที่รู้สึกว่าเป็นมืออาชีพมากๆคือสายตาคือนักแสดงที่อยู่บนเวทีแล้วเนี่ยนะครับสามารถที่จะกวาดสายตาเนี่ยแล้วตรึงให้คนดูเนี่ยมองตาตัวเองได้เนี่ยถือว่าเป็นมืออาชีพและน้องทำได้ครับซึ่งต้องบอกว่าอินเนอร์ของน้องเกินตัวเกินประสบการณ์ที่เรามีแต่การคุมเสียงในการขึ้นเสียงสูงมันอาจจะยังขึ้นไม่ได้แต่โชว์โดยรวมออกมาแล้วสามารถตรึงคนดูให้มองน้องได้ค่ะโชว์ของเขาเนี่ยสุดยอดไปเลยคือชวนม่าลุกขึ้นเต้นม่าก็ไม่ลุกว่าม่าไม่ไหวอะค่ะมิชาสุดยอดค่ะนี่คือฟ้าใสครับคือมิชาเนี่ยเป็นเด็กที่เรียกว่าโชคดีมากคือเกิดมาพร้อมกับเสียงที่เป็นเอกลักษณ์อาจจะยังต้องเพิ่มอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของโน้ตจะทำยังไงให้เราสามารถเอาสิ่งที่เรามีทั้งหมดเนี่ยมาควบคุมโน้ตได้เสียงสูงเสียงต่ำอาจจะต้องให้แข็งแรงมากกว่านี้ซึ่งครูก็หวังว่าอยากจะให้มิชาได้เข้าไปในอะคาเดมี่เนาะเผื่อจะได้ฝึกในเรื่องสิ่งเหล่านี้ให้มันเติมเต็มให้ครบค่ะขอบคุณค่ะโอเคได้รับคำชมทั้งนั้นเรียกว่าท่วมท้นเลยทีเดียวขอเสียงปรบมือกับน้องมิชาโอเคช่วงหน้าจัดเต็ม